ับผมที่นุยสานินีครับอยู่ที่โรงแรมซาปาฮิวนะครับสั้นดาดฟ้าครับอยู่สั้นหาอันนี้ให้พี่น้องเห็นให้เห็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศเป็นหมอกทำมาเนี่ยหมอกที่เริ่มเข้ามานี่แล้วนี่อุณหภูมิเริ่มหนาวเข้ามาแล้วครับเมื่อกี้ประมาณ2นาทีหมอกมันอยู่ไกลๆอยู่วันนี้เผลอแป๊บเดียวนะครับหมอกมาแล้วนะครับวันนี้มีปาร์ตี้กันครับกับพี่มิสเตอร์ฮอสเทียครับกับพี่ชันชัยพี่โอพี่นูนพี่เพชรจ้าออนทัวร์นะครับวันนี้มาแล้วก็พี่นนท์ CMB ยังบ่ขึ้นมาครับอาบน้ำอยู่นะครับตอนเช้าคนไหนตื่นทันอ่ะผมว่ามันถ่ายวิวอยู่เนี่ยตอนนี้ครับเต็มเลยเรื่องบรรยากาศบรรยากาศงามครับอันนี้พี่มิสเตอร์ฮอสเทียครับอาจารย์รุ่นผู้บุกเบิกนะครับยินดีครับที่เมืองซาปานะครับมีโอกาสมาเที่ยวกับอีสานอินดี้ครับจริงก็รู้จักกันมานานไม่เคยมีใครได้เข้ามาไม่มีผมในคลิปคุณบ้างยังเคยมีในคลิปมีหน้าผมในคลิปคุณบ้างยังไม่มีครับยังไม่เคยมีเลยยังไม่มีเลยครับเดี๋ยวรอติดตามไปนิดนึงครับคลิปนี้จะมีไม่กินเป็ดก็กินเฝอด้วยกันนะ2คนครับกินกันจนหมดตัวครับรอส่วนชมนิดนึงครับครับคอยติดตามครับผมครับช่องพี่นุ้ยอีสานอินดี้ครับผมเอ้ยลืมบอกอีกทีนึงผมก็เป็นคนอีสานครึ่งนึงนะผมอยู่บนนะ6 4ปี5ปีโอ้ว่าอีสานได้ครับมีช่วงประเภทปิ้งย่างมากินนะครับนี่ให้เบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆครับอีกจังน้อยกะเฮากะสิมีพวกบาร์บีคิวปิ้งย่างหยังครับอุ้ยเป็นตะแซ่บครับเห็นบรรยากาศแล้วก็ได้ครับนี่ก็จะเป็นชุดกระทะอะไรเขาก็ไม่รู้นะนี่พี่ชันชัยสายไฟสายแลนโทรศัพท์ครับสายเมาอันนี้ก็บ่รู้เป็นหยังเด้อแปลกๆมีกระทะมีโซ่พร้อมนะครับป๊าดหมอกเริ่มมาแล้วครับหมอกเริ่มเข้ามาใกล้แล้วคอมเมนต์หน่อยนะถามอะไรมาได้ตอบครับตอบได้หมดเลยก็ให้ดูกันแค่นี้ครับเพราะผมอาจจะอัพ YouTube ได้ไม่นานผมก็ติดตามครับสายไฟสายโทรศัพท์ก็เป็นแฟนที่ถูกเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆครับคืนนี้ยังอีกยาวไกลนะครับพ่อกับทิพย์นุ่ยสายนี้ไปเรื่อยๆครับคืนนี้ครับเดี๋ยวผมไปนั่งก่อนเดี๋ยวเพราะว่าทางโรงแรมขอสิเอาอาหารเอาอย่างมาเสิร์ฟครับเดี๋ยวกะพ่อกันไหมครับอีกสักน้อยนึงครับ Japanese foodโอ้น้องเขาทางโรงแรมมีอีกตัวนึงเริ่มเอาอาหารมาเสิร์ฟแล้วครับแซลมอนหรือเปล่าก็แซลมอนมันสีแดงๆก็แซลมอนมันเป็นเกลือเป็นแซลมอนแบบก็เกลือเอาซาซิมิอ่ะเนี่ยนะพี่เสียกำลังกินอย่างงี้นะก็สั่งอาหารอยู่นะครับรู้เรื่องครับรู้เรื่องเข้าใจใช่มั้ยใช่แข่งเหรอไอ้นี่กินเหลาครับเหลาเหลาเอาเบียร์มาก่อนเลยไม่เย็นโอ้นี่เบียร์มาแล้วครับป่องใหญ่ๆครับแต่ขออนุญาตแกเบียร์ก่อนครับแป๊บนึงครับแป๊บแกเบียร์มีหูหิวนายหิวกลับมือเลยมีหูหิวปานนี่กระป๋องเบียร์สดนายหิวกลับมาถังเนี่ยน่ารักดีเนาะสุดยอดครับเป็นเหลาครับเป็นกระถางแก๊สเลยน่ารักดีกินถังให้นะครับรอเขาสุดท้ายครับสุดยอดครับเนี่ยนะน่ะสิมีขายอยู่ไทยเนาะเปิ้งไงอ่ะดูยี่ห้อครับโอ้โหนี่ฝาจีบเนี่ยดึงแค่ปุ๊บก็จบแล้วแล้วดินไงก็ยกทั้งถังอ่ะนี่เขาเอื้อมวันเหลาโอ้เปิดบริสุทธิ์แล้วครับ1 2งานที่ระยะโอ้โหต้องกินดิสุดยอดครับแจกๆๆมูกินขายอะไรกินกำลังนั่นอ้าว1แก้วครับใกล้ๆเลยแก้วหน่อยครับที่นี่เขาไม่กินน้ำแข็งใช่มั้ยไม่มีน้ำแข็งมันเย็นแล้วใช่กับมันเย็นอ่ะอ่ะไทยช่วงลินไม่มีสาวเชียร์เบียร์ไม่มีหนุ่มเชียร์เบียร์นี่พี่เพชรจ้าออนทัวร์ครับ2แก้ว2นะครับสามบาทวันนี้เราได้ปลาแซลมอนมาแล้วครับอันนี้2ตัวหรือตัวเดียวสองตัวแต่ว่ามีอีกตัวนึงปลาซาซิมิอันนี้เป็นซาซิมิแต่อันนี้เป็นแช่แข็งอันนี้เป็นตัวใหญ่อยู่แช่แข็งเหรอแช่แข็งครับไม่ใช่แต่สีมันไม่เป็นอีกแล้วเนี่ยเย็นจัดเนาะเผื่อเป็นปลานำเข้าไปแล้วมั้งมันแช่แข็งมันแช่แข็งแต่สีเหมือนเป็นนินเลยนะตัวเดียวนะนี่ตัวเดียวเพราะว่าถ้าเซ็งเลยว่ะถ้าเป็นความสดnot fish
อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับไก่กาแล้วก็กินอันนี้ล็อกเซนเออเขาหมักเครื่องแล้วก็จะมีหมูเป็นสไตล์เวียดนามเขาอันนี้อิสานอินดี้ลองดูวันหลังก็จะมีพวกตะไคร้นะพวกตะเทียมหอมแดงด้วยแต่ไก่เนี่ยจะเป็นน่องเฟสแซลมอนทุบหัวมันเนี่ยกินเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ปิดนี่ไม่ใช่ครับอันนี้บอเมียนครับอันนี้มันเป็นแซ่เย็นนะครับมันบอเมียนป่าสดอันนี้มันฟิชไอ้น้องทุกหัวปุ๊บแล้วก็กินเนี่ยเชฟอยู่เอาไปแล้วก็กลับมาเชฟไม่เดี๋ยวเขาจะไปเข้ามาโอเวอร์มาให้นะครับโอเคนะเดี๋ยวผมถ่ายแค่นี้แหละนะครับเบียร์เข้ามานะครับเร็วผมดื่มแล้วนะเบียร์เข้ามานะครับอ่ะเฮ้ยผมให้เขาเบียร์เปลี่ยนเป็นแซลมอนดิ้นไปดิ้นมาไหมนะนี่มันไม่สดไม่กินที่ไหนก็ได้ไงอ๋ออ่ะเดี๋ยวให้ดูนั่งนี่เหมือนเดิมอันนี้เบียร์มันยี่ห้ออะไรครับมันชื่ออะไรครับเขาเรียกว่าอะไรเบียร์สดไซก้อนไซก้อนไม่ครับเราเอาเบียร์ครับแต่มันสดให้เราดิมันต้องมีลูกกับพ่อมาคนละตลกอ่ะลูกบางคนนี้นะพ่อไม่เอาสาวๆมาด้วยเออเอาสาวๆมาด้วยยุ่งเลยเนี่ยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวอุ้ยพี่หมอเต็มไปเนี่ยรสชาติดีครับสุดยอดดีเลยก็เบียร์ใช่ไหมอยู่ก็เลยมันจะกันดีงี้เนี่ยลูกแล้วเข้าใจถ่ายรูปนะตอนลูกหัวลูกไอ้เพื่อนแอบถ่ายfor you kill it พุกหัวหรือเปล่าหรือว่า for fred how long fish how long he died he died very fast today yeah 5 minutes only okay. and then need to put on fridge แข็งเย็นขนาดนี้ก็ฆ่าเพิ่งฆ่าเสร็จแล้วก็ไปฟริตแต่งอยู่ fred one super กับเบิ้ง fred one we not put on fridge because still running okay still เหรอ okay fresh one running คือจริงๆแซลมอนเนี่ยมันต้องกินก่อนครับเฉพาะแซลมอนที่มันเป็นมีดครับเป็นฮอตพอตครับที่ฮอตพอตมีดต้องสดครับโอเค thank you sorry we will bring the food ready กินเอามา you can bring พอตน่ะ yeah yeah coming everything coming ตกลงให้ผมนั่งไหนบอกเมื่อกี้ครับเพิ่นมาบอกว่าแซ่แข็งกับแซ่บคือเก่ากูต้องขึ้นมากำลังจะกลับบ้านขึ้นมาที่บ้านจัดเลยพี่หนาวนะเนี่ยพี่นุ่นต้องหนาวนี่ดีนะผมแบวเสื้อผมเตรียมเสื้อมาตัวนึงเนี่ยกำลังดีเลยเนี่ยผมจะรีบกินเบียร์ให้หมดนะพ่อเดี๋ยวชื้นอ่ะชื้นอ่ะเย็นแล้วแม่อร่อยเริ่มหมอกมันลงนะเบียร์ไอ้ใส่ก่อนใช่ป่ะขอถ่ายรูปเซลฟี่ลงเฟซบุ๊กผมหน่อยดิได้มีไฟไหมพี่อันนี้ให้เห็นบรรยากาศย้ำมันคืนครับแต่ว่านี่หมอกนี่ยังอากาศเพิ่งกำลังเปิดไฟอากาศโอ้บรรยากาศดีครับสุดยอดกินน้ำแดงกินนี่ถึงนะครับคนไหนไม่ถึงก็ออกมาแล้วนะถ้าเป่านี่จริงๆแล้วว่าถ้าเรากินอ่ะเราต้องเปิดใจกว้างที่จะกินของที่แปลกๆของแต่ละประเทศเขาไงก็เลยเรากินเบอร์ดีคืออย่างนี้ใช่ไหมแต่วันนี้ก็ลองทำให้ดูว่ามันก็จะอร่อยนะไม่ได้ก็ไม่ได้กินวาซาบิเวลากินอร่อยเดี๋ยวไปแล้วมันกินยังไงวาซาบินี่อย่ากินเยอะกินกินแรงนะใช่ไหมสายบอกว่าเนี่ยเขาไม่ใส่ซอสเลยเหรอนี่ซอสนี้ไงโชยุนี่ไงไม่ใส่เหรอใช่ผมจะขายขาตั้งฟองแล้วตั้งอยู่ในวุ้นยังไม่เดี๋ยวให้ใส่ก่อนตั้งขายเพิ่งนี่แหละต้องอีกถ้วยนึงเนาะอีกถ้วยนึงเนาะเดี๋ยวต้องขออีกถ้วยนึงมันมีมา2ถ้วยน็อกอ่าได้เลยนี่วาซาบิปลอมเป็นไงบ้างเย็ดมันไม่เหม็นวาซาบิที่เราเคยกินไม่เหม็นวาซาบิสดไม่เหม็นซอสเหรออืมวาซาบิหลอดอันนี้หลอดใช่มั้ยอันนี้มันนี่ขอซอสหน่อยนึงครับได้ไม่ขอซอสเข้มมั้ยอ๋อมันไม่โอเคพี่เทสนิดนึงเดี๋ยว
แต่พี่กำลังจะตายโอเค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 มีนะของพะแรงพี่บุกขอไปแล้วครับขอไปแล้วของพะแรงผมขออนุญาตตักนี่นะมันน่าจะสุกบ้างอะไรครับถึงว่าสุกก็ไม่รู้จะสุกไงแล้วพี่หม่อมท่านแดดแดดถึงสำลักพี่ผมขออนุญาตให้พี่ใหญ่ก่อนนะขอขอบคุณครับพี่กินมะแรงคือยอดอยู่ตายพี่เป็นไงระเบิดไงเป็นไงล่ะมันกินเข้าไประวังดีอย่าหายใจออกเฮ้ยอย่าอมอ่ะอมไว้ก่อนพี่ลองดูเถอะมันไม่โอเคแรงมากแรงแรงผมแรงไงขอบคุณครับพี่โอ้มามามาตั้งเลยเอามันนี่ก่อนเอาตัวเลยแรง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 เกินเดี๋ยวพี่เออเดี๋ยวล้วนแรกใช่ไหมตั้งขึ้นมาก่อนไม่พอคนโดนดัดฟ้านะผมเดี๋ยวเอาใหม่เออเป็นไงล่ะเดี๋ยวใส่ใหม่มีเยอะเนี่ยโอ้แรงเกินเดี๋ยวเอาถ้วยก่อนครับน่ากินมากเลยอ่ะเนี่ยถ้าวันนี้นั่งรถมาพี่ถ่ายก่อนจ้ะเบียร์ได้ก่อนสุดยอดครับเดี๋ยวใช้ขายแต่ผู้หญิงคนนั้นบอกยังไม่สุกเนื้อหมักเนื้อหมักอย่างดีเลยนี่ครับหมักอันนี้มีน้ำจิ้มครับมีเกลือครับเกลือกับพริกเขาไปทอดก่อนเกลือพริกกับบักน้ำครับต้องบีบบักน้ำใส่ก่อนครับเหมือนไอ้ของจีนอ่ะที่ทอดแบบไม่สุกอ่ะบีบบีบบักน้ำใส่นนท์เซียนบีกำลังจะชิมครับถูกใจไหมท่านโอ้อร่อยมากเลยครับพี่อร่อยสุดเลยครับนี่ไร้สดอ่ะบีบบักน้ำใส่แล้วก็เอาปลาแซลมอนเหลานะครับมาจิ้มครับก็น่ากินครับกินครับอร่อยมากครับนี่ครับอีสานอินดี้ครับผมนี่ครับกำลังถ่ายคลิปไปด้วยกินไปด้วยเป็นยังไงบ้างรสชาติรสชาติกับปลาแจ๋วบ้านเราไหมปลาแจ๋วหวานไอพี่ดนตรีหวานแล้วก็รสชาติดีครับพี่ผมน้ำหนักเปรี้ยวมะนาวแล้วก็สำหรับผมมีกลิ่นของเกลือด้วยหวานครับอร่อยจริงตัวนี้คือทุกคนมาบีพี่พี่เติมพัทยาครับน้ำหนักก็ประมาณ80มาถ่ายให้เป็นยังไงบ้างทุกคนคุณประทับใจอะไรอร่อยครับผมชอบปลาเผาครับปลาเผารสชาติมันต่างที่ไทยครับครับผมอร่อยมากครับนี่ครับผมเพชรจ้าอินดี้ออนทัวร์ครับอินดี้ออนทัวร์ที่เพจนะครับเพจอินดี้ออนทัวร์ช่องยังไม่มีครับผมเอ๊ะหรือชอบเช็คชื่ออินดี้กันผมสไตล์แบบอินดี้ครับนอนเซนนี่ครับนอนบ้านกินกันอยู่ตรงนี้เนี่ยตำชาวบ้านเขาเนี่ยครับมีเข้ามาดูแล้วก็นั่งไหนก็ได้ครับกินแกงดินนอนกลางทรายครับผมขอบคุณครับนี่ครับพี่คุณพานุพงศ์ครับที่ผมชอบโทรไปถามเรื่องรีบๆสั้นแล้วก็เรื่องอะไรอีกเรื่องเพราะที่นี่เริ่มก็ไม่มีอร่อยชอบคุณชอบอะไรไหมก็คงน่าเป็นปลาอบเนี่ยจริงๆปลาอบนี่ต้องไปทั้งนี้ครับรสชาติเค็มๆหวานนะจืดๆหน่อยสวัสดีทุกท่านนะครับกินเลยทุกคนให้คะแนนอันนี้อันดับหนึ่งเลยนี่มันหวานดีนะนี่ครับสุดยอดโอเคสำหรับตรงนี้อ่ะโอเคฟินิชการเมืองโอเคไหมครับนะครับเรียบร้อยแล้วครับน้องครับโอ้โหครับแม่โอ้โหครับสุดยอดโอ้สุดยอดเลยมันเป็นเพื่อนมากินคนร้านเลยสุดยอดอันนี้คือมาทำอะไรเป็นเนื้อย่างสูตรของซาปาครับโอ้โหครับอันนี้บ่อทิดบ่อวะทิดบ่อเป็นเนื้ออันนี้งอนคงงอนลำนี่กับแต่ชิดเตยนะครับก็น้องๆที่นี่เขาก็ทำให้คือน้ำจิ้มโอ้โหน้ำจิ้มครับอ๋อนี่ๆเฉพาะถ่ายทอดสดให้เห็นนะเห็นก่อนใครเป็นสูตรโอ้ยน้ำลาดเหมือนอันเดียวกับปลาแซลมอนเมื่อกี้มันเป็นคล้ายๆน้ำลาดโอเคครับแล้วก็ตัวนี้เรากำลังบาร์บีคิวกันนะครับทิดบ่อมีกาแล้วก็นี่อะไรทิดเลื่อนให้พี่ทิดเลื่อนฉันใช้ครับกาเนื้อกานะกำลังเบิ่งไงเนื้อย่างอยู่ก็สุดยอดอร่อยนะอร่อยแล้วก็ It's good good thank you It's good คือถ้าเป็นภาษาวันลำเนาะวันลำนี่เขาจะพูดภาษาอังกฤษเก่งมากนะไทยแลนด์โอเคเราถ่ายทอดสดนะดีดูปลาธรรมนูญกินไหวไหมไหวครับช่วงนั้นหน่อยคือทุกทีปลาธรรมนูญชอบกินย่างอ่อนมากกว่าไงถ้ากินเนื้อก็ไม่ค่อยได้ครับเริ่มละเริ่มปวดเริ่มเผาตัวเองละเดี๋ยวไปเดี๋ยวมันก็เข้าตัวแล้ว
เหนียว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 คุณระวังเรื่องเหนียวไปเหนียวเอามือผมเอามือนั่งฉีกแล้วตอนนี้เหนียวมากเลยเหนียวมากเหนียวเมื่อกี้เหนียวครับเหนียวเกินไปนะครับผมต้องกลับมาตายหลังก็คือแซลมอนแซลมอนเนาะอ้าวใครเป็นเจ้าแซลมอนครับตักให้ครับขออนุญาตครับครับยังเหลืออยู่ครับมีครับมีครับเหนียวจริงเหนียวครับเหนียวโอ้ชิคเก้นเอาเลยได้เถอะได้เถอะไม่มีบริโภคโซมาฟูดโอเคเล็กทามนะครับคนมาดูดีกว่าโอ้โหนี่ย่างเหลือไก่ครับชิคเก้นโอ้มีคนเป่าด้วยสุดยอดครับเอาไหนเป่าพร้อมนะครับมีอะไรสารพัดนะครับวันนี้ที่นู่นอีสานดีนะครับอยู่ทั้งเขานะครับอยู่ซาบะอยู่เวียดนามครับผมบรรยากาศดีเลยครับเบิ่งแสงไฟครับแสงไฟแห่งเนื้องแห่งสายหมอกแล้วก็น้าขันบันไดครับนี่บรรยากาศเนี้ยเมื่อคืนครับเมื่อกี้ถามแล้วนี่ฟังซีปันตรงนี้โอ้นี่แหละนี่ครับนี่ฟังซีปันเห็นไฟอยู่สูงๆคุณครับเป็นมองขึ้นกระเช่าครับกระเช่ากระเช่านะครับที่เดียวเห็นอยู่ไกลๆพุ่นแต่ว่าบรรยากาศเริ่มเย็นครับลมเริ่มมาแล้วบรรยากาศเย็นนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงเดือนมิถุนาครับบรรยากาศนี่ก็คล้ายๆกับหน้าหนาวประมาณเดือนมกราบ้านเฮาครับอยู่เมืองไทยนะครับแล้วก็เวลาอยู่นี่กับเวลาท่อกันครับเวลาบ่เกินกันเลยนะครับแล้วก็วันที่วันหยังก็คือกันเบิดเลยครับสุดยอดครับทางทีมงานพี่มิเตอร์มาเซียพี่ชันชัยพี่หลายคนนะครับก็กำลังกินกันอยู่นะครับถ่ายคลิปกันวุ่นอยู่เลยครับเดี๋ยวผมขอย่างไปกินน้ำเพื่อนก่อนนะครับนี่มันคิดได้ผมใช่มั้ยเนี่ยไอ้ท่านเข้าญี่ปุ่นใช่ไหมเดี๋ยวมันหนีมาใหม่อันนี้เบียร์สดครับเป็นเบียร์สดครับจิ้มที่นี่น้ำจิ้มเขาเป็นแบบนี้นะเราอย่าตกใจนะก็จะเป็นคล้ายๆชุดบีผสมมะนาวผสมพริกสดไก่ซาปานะครับอยากได้นี่ครับโอ้ดีใจจังเลยครับวันนี้เพื่อนๆเข้ามาดูเยอะนะฮะเพราะว่าอาจจะเป็นวันจันทร์นะวันจันทร์มีเวลานะครับอาจจะไม่ถึงรายการใหญ่ๆเขาเอาซอสมาอยู่ซอสอร่อยส่วนมากผมว่าเพื่อนๆอาจจะดูถ่ายทอดสดไปเรื่อยๆนะครับหวานหอมมันหอมมากเลยนะนุ่มครับไม่อยากไปเรื่อยวางนะไปเรื่อยเนาะไปเรื่อยได้กันนะฮะคนไหนไม่ดูก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรากินไปเรื่อยเผื่อคนมาดูที่หลังเผื่อคนมาดูที่หลังนะครับจะได้รู้ว่าที่สปาเขามีอะไรกินนะครับแล้วก็กินแบบไหนอะไรเงี้ยครับเวลามาเที่ยวก็จะได้ถามหาได้ตอนนั้นไก่ย่างสลามนะคุณชัยไก่ย่างอร่อยไม่ค่อยชัดมากนี่ให้ดูไปเลยกินได้เลยก็ถือว่านิ่งเลยครับนี่ไก่ครับเอาเลยหอมเยอะมากนะคือกลางวันเราอดไงเรามากินตอนคืนอันกินเลยอันนี้คือไก่มันเป็นไก่ย่างนะไม่ใช่ไก่ทอดนะใช่ไหมใช่ไก่ย่างมีเป็นย่างมันผมดูย่างมันเป็นที่อร่อยหวานอร่อยเอาข้าวมันก็โอเคเลยมันจะเป็นข้าวแข็งกินมากก็ทายมันได้กลิ่นความกินพอสมควรข้าวดอยข้าวดอยอร่อยกินข้าวดอยอร่อยแต่ข้าวดอยอร่อยแต่ข้าวเผาไม่เยอะน้ำใจครับไม่นะก็โอเคอยู่นะเขากินผักกันเยอะอยู่แล้วผมกินไป2ถ้วยแล้วผักเต็มๆไม่ไหวแล้วผมไม่ได้กินอะไรแบบจืดๆแต่อร่อยเนื้ออร่อยเลยมันเด็ดด้วยมันเด็ดแล้วเขาทำแบบว่าไม่ได้สุกมากอาจจะแบบเนื้อแดงๆติดหนังอยู่ก็เลยอาจจะทำให้อร่อยเนาะสุดยอดจริงโอเคนะผมไลค์แค่นี้แหละคุณเดี๋ยวขอบคุณเพื่อนๆนะที่เข้ามาแบบวันนี้เป็นวันแรกที่แบบดูไลฟ์สดเยอะมากนะครับประมาณ 5-60 คนก็ขอบคุณนะครับก็ขอให้มีความสุขเดี๋ยวผมขออนุญาตยืนเสียให้ไลฟ์สดเพื่อนเพื่อนนะครับก็กินกันคุยกันแล้วก็ปรึกษากันว่าจะไปที่ไหนเพื่อนข้าวดอยข้าวดอยครั้งแรกอันนี้ครับข้าวดอยไงอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละไม่แต่ว่ามาซาป่าเมืองแห่งนาขันบันไดก็ต้องกินข้าวซาป่าครับนี่ครับแบบขาวไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เหลืองๆสุดยอดดีครับไม่ใหญ่เหลืองร้อนมาเมื่อวานก่อนไปแล้วร้อนว่ะผมบอกเลยว่าประทับใจจริงๆปลาทุกสิ่งทุกอย่างมันเนี่ยมันลงยากหรอแต่ค่ารถแพงไปหน่อยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้มีรถแพงนะมันแพงไปหน่อยแต่เพราะว่าเรามากันน้อยคนเนี่ย
ไม่มาตั้ง10คนอ่ะมันจะหารเฉลี่ยนี่แต่ว่ามาอย่างเงี้ยสบายผมเวทดูแล้วระหว่างการที่เป็นนั่งรถเข่าเข่าซาปาครับเข่าหน้าคันบันไดครับเป็นที่หนึ่งแห่งเมืองซาปาครับเขาต้องมากินครับนั่งรถเข้าไปในเมืองก็อีกประมาณ1,000อ่ะแต่ด้วยส่วนตัวผมไม่ได้คิดอะไรเลยนะไม่คิดอะไรเลยเข่าแซบครับเข่าเมืองซาปานะครับหน้าคันบันไดแล้วก็อยู่เรื่อยๆนะช้าให้มันให้เวลามันจะช้าแล้วแซ่บๆครับนี่ครับใช่เรามาเที่ยวเราไปเที่ยวไงเราก็สโลว์ๆไลฟ์เห็นชัดบันไดครับให้มันพี่ๆแสงยังแบบว่าโรแมนติกจักหน่อยนะครับเอาทุกผักดูอร่อยนะชิชูมาแล้วเดี๋ยวว่าผมไม่ได้ชิมคนเดียวนะมื้อนี้ครับเพื่อนเลยเนี่ยแซ่บๆนั่นกันครับกับทิศนุยสารินี่ครับกับขออนุญาตเอาไว้สำนีสักวันนะครับคืนนี้ครับเพราะว่ามันอาจจะบ่ค่อยเห็นหน้าค่าตากันบันไดนะครับแล้วก็เอาไว้พ่อกันมื้ออื่นเช้าตอนเช้านะครับเดี๋ยวพ่อกันใหม่ครับตอนเช้าครับสวัสดีครับ